การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างต่อเนื่องการเพิ่มขึ้นของประชากรการขยายตัวของสังคมเมืองรวมถึงการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนล้วนแต่เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ปริมาณการเดินทางและการขนส่งระหว่างเมืองต่างๆภายในประเทศมีปริมาณและความสำคัญเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องหนึ่งในรูปแบบการเดินทางขนส่งที่มีบทบาทสำคัญของประเทศไทยก็คือการขนส่งทางถนนอันเป็นผลจากเอกลักษณ์เฉพาะตัวของการเดินทางรูปแบบนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการเข้าถึงครอบคลุมทุกพื้นที่แบบ door to door จากการที่ความต้องการระบบการขนส่งทางถนนของประเทศไทยมีการเจริญเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องส่งผลให้สภาพความคล่องตัวบนทางหลวงแผ่นดินสายต่างๆกลายเป็นปัญหาสำคัญที่ทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งสภาพการจราจรของระบบทางหลวงโดยรอบกรุงเทพมหานครเพื่อแบ่งเบาภาระของระบบทางหลวงแผ่นดินกรมทางหลวงจึงได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองเพื่อให้ประชาชนและภาคเอกชนใช้เป็นทางเลือกสำหรับการเดินทางขนส่งส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาประเทศเสริมสร้างสมรรถนะทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคตให้ยั่งยืนสนับสนุนการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึงเพิ่มศักยภาพด้านการแข่งขันของประเทศเสริมสร้างระบบโลจิสติกส์ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาเมืองในภูมิภาคลดอุบัติเหตุและมลภาวะจากการเดินทางและการส่งสินค้าลักษณะสำคัญของระบบทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองก็คือการเป็นทางหลวงที่ออกแบบให้รองรับรถที่ใช้ความเร็วสูงด้วยรูปแบบระบบปิดที่มีการควบคุมการเข้าออกอย่างสมบูรณ์มีรั้วกันตลอดแนวมีการใช้ทางแยกต่างระดับในตำแหน่งที่ต้องตัดกับทางหลวงสายอื่นๆจึงทำให้ระบบทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองมีข้อดีที่แตกต่างจากระบบทางหลวงรูปแบบอื่นๆคือสะดวกรวดเร็วปลอดภัยลดระยะเวลาเดินทางและเพิ่มความตรงเวลาปัจจุบันทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองได้เปิดให้บริการแล้ว2เส้นทางได้แก่ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข7ช่วงกรุงเทพชลบุรีและทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันออกช่วงบางปะอินบางพลีนอกจากนี้กรมทางหลวงอยู่ระหว่างการพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองเพิ่มเติมอีกหลายเส้นทางสำหรับทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข7สายกรุงเทพมาตาพุธถือเป็นทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายแรกของประเทศไทยซึ่งใช้เส้นทางหลวงคมนาคมขนส่งกับพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดคับข้างในถนนสุขุมวิทและทางหลวงแผ่นดินหมายเลข34รวมถึงใช้เป็นเส้นทางเชื่อมเข้าสู่ท่าอากาศยานานาชาติสุวรรณภูมิทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข7แบ่งเส้นทางออกเป็น3ช่วงได้แก่ช่วงกรุงเทพชลบุรีมีจุดเริ่มต้นที่ปลายทางพิเศษศรีรัตน์บริเวณถนนพระราม9ติดกับถนนศรีนครินทร์ผ่านจังหวัดสมุทรปราการจังหวัดฉะเชิงเทราแล้วไปจบที่ทางแยกต่างระดับคีรีนครมีระยะทางรวม82กิโลเมตรช่วงชลบุรีพัทยามีจุดเริ่มต้นที่ทางแยกต่างระดับคีรีนครผ่านอำเภอศรีราชาอำเภอบางละมุงแล้วไปสิ้นสุดที่บริเวณจุดบรรจบทางหลวงหมายเลข3ทางแยกต่างระดับพัทยามีระยะทางรวม52กิโลเมตรนอกจากนี้ยังมีเส้นทางตัดแยกไปยังเทศบาลนครแหลมฉบังช่วงพัทยามาบตาพุธมีจุดเริ่มต้นที่ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข7ช่วงชลบุรีพัทยาบริเวณกิโลเมตรที่124โดยมีเส้นทางเป็นแนวตรงไปยังนิคมอุตสาหกรรมมาตาพุธและท่าอากาศยานนานาชาติอุตภาวโดยมีระยะทางรวม38กิโลเมตรณปัจจุบันทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข7ได้เปิดใช้บริการแล้ว2ช่วงได้แก่ช่วงกรุงเทพชลบุรีและช่วงชลบุรีพัทยาโดยช่วงกรุงเทพชลบุรีเป็นระบบปิดโดยสมบูรณ์แล้วขณะนี้ช่วงชลบุรีพัทยาอยู่ระหว่างการพัฒนาให้เป็นระบบปิดภายในปี2561ส่วนช่วงพัทยามาบตาพุธอยู่ระหว่างการดำเนินงานก่อสร้างซึ่งคาดว่าจะเปิดใช้บริการได้อย่างสมบูรณ์ทั้งระบบในปีพ.ศ. 2563จากการที่ระบบทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองเป็นระบบปิดดังนั้นตามมาตรฐานทางหลวงพิเศษจึงกำหนดให้มีการจัดที่พักริมทางไว้ตามระยะทางที่เหมาะสมเพื่อให้ผู้ใช้ทางได้ใช้เป็นจุดจอดแวะพักเพื่อผ่อนคลายความเหนื่อยล้าจากการเดินทางผ่านสิ่งอำนวยความสะดวกรูปแบบต่างๆได้กำหนดให้มีที่พักริมทางบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข7จำนวน6จุดโดยที่พักริมทาง2จุดแรกตั้งอยู่ตรงข้ามกันบริเวณกิโลเมตรที่49หรืออยู่บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข7ช่วงกรุงเทพชลบุรีโดยมีพื้นที่ขนาดฝั่งละประมาณ30ไร่ที่พักริมทางจุดที่3และ4ตั้งอยู่บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข7ช่วงชลบุรีพัทยา
โดยจะตั้งอยู่ตรงข้ามกันบริเวณหลักกิโลเมตรที่100ทั้งนี้ที่พักริมทางหลวงแต่ละจุดจะมีพื้นที่ประมาณ50ไร่ที่พักริมทาง2จุดสุดท้ายอยู่ตรงข้ามกันบริเวณหลักกิโลเมตรที่150หรือทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองใหม่เลข7ช่วงพัทยา มาบตาพุดโดยมีพื้นที่แต่ละจุดขนาดประมาณ25ไร่ทั้งนี้ที่พักริมทางจะเป็นการดำเนินงานที่ต้องใช้ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านดังนั้นการให้เอกชนที่มีความเชี่ยวชาญเข้ามาร่วมลงทุนและบริหารจัดการที่พักริมทางจึงถือเป็นหนึ่งในแนวปฏิบัติที่พบได้ทั่วโลกดังนั้นกรมทางหลวงได้พิจารณาเลือกใช้แนวทางการให้เอกชนลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการโครงการที่พักริมทางบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข7ช่วงชลบุรีพัทยาและช่วงพัทยามาบตาพุดรวม4จุดโดยภาครัฐเป็นผู้จัดหาพื้นที่ขณะนี้ภาคเอกชนจะเป็นผู้รับผิดชอบการออกแบบการก่อสร้างการจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับที่พักริมทางไปพร้อมกับการได้รับสิทธิการบริหารจัดการเชิงพาณิชย์ภายในที่พักริมทางไปตลอดอายุสัมปทานภายใต้เงื่อนไขและกฎระเบียบที่กำหนดด้วยเหตุนี้กรมทางหลวงจึงให้ความสำคัญกับการจัดงานเพื่อทดสอบความสนใจของนักลงทุนภาคเอกชนและกลุ่มนักลงทุนเอกชนภาคธุรกิจกลุ่มผู้ประกอบการสถานีบริการเชื้อเพลิงร้านค้าร้านอาหารเพื่อนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆที่ได้รับจากการจัดงานไปประกอบการพิจารณากำหนดแนวทางรวมถึงระเบียบข้อบังคับที่เหมาะสมและสามารถปฏิบัติได้จริงสำหรับการให้เอกชนมีส่วนร่วมในการลงทุนและการบริหารจัดการที่พักริมทางบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข7ช่วงชลบุรีพัทยาและช่วงพัทยามาบตาพุด